ผลการแข่งขันของศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์เมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าโปรเมอริยาฟอร์มแรงขึ้นมาและมีโอกาสลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายครับศึกกอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการ Blue Bay LPGA ที่จิ้นเล็ก Blue Bay Golf Course พา72เกาะไหหนานประเทศจีนเมื่อวานนี้ครับเป็นการแข่งขันในวันที่3ผลปรากฏว่าโปรเมอริยาจุฑานุการโปรมือ2ของโลกที่กำลังลุ้นคว้ารางวัลนักกอล์ฟหญิงยอดเยี่ยมประจำปีกับลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ครับผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเข้ามา7อันดับพาจาก8เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม3วัน9อันดับพา207ขึ้นมารั้งอันดับ3ครับตามหลังผู้นำร่วมก็คือลีมินจีจากเกาหลีใต้และเจสสิก้าคอร์ด้าจากอเมริกาเพียงแค่2สโตรกผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นโปรแหวนพรนงเพชรล้ำสกอร์6อันดับพา210อยู่อันดับ5โปรโบมริยาจุฑานุการ4โอพา220อันดับ38ร่วมโปรเด็ดนนทยาสีสว่าง5โอพา221อันดับ41ร่วมและโปรปลายพัชระจุฑาคงกระพัน12โอพา228อันดับ68ครับตอนนี้ก็ผ่านการแข่งขันวันสุดท้ายไปแล้วครึ่งทางนะครับ9หลุมปรากฏว่าโปรเมนั้นตอนนี้ตามหลังผู้นำห่างไกลขึ้นครับเป็น4โศกลุ้นกันกับการแข่งขันในช่วงอีก9หลุมที่เหลือกับการกลับมาคืนฟอร์มคว้าแชมป์ให้ได้นะครับที่ประเทศจีนครับ